วันนี้เวลา 8:05 นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรในการทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อรักษาอาการเจ็บปวดของสุนัขสายพันธุ์ยอร์คเชียร์เทอเรียซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ลูกตาขวาในการนี้ทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกันนี้ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัญหาตาถลนจัดเป็นภาวะฉุกเฉินในการรักษาสัตวแพทย์จะพิจารณาระดับจากความรุนแรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกตาเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อรอบลูกตารวมถึงระยะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแบ่งเป็น2ระดับคือระดับไม่รุนแรงสามารถดันลูกตากลับเข้าไปเพื่อรักษาลูกตาและการมองเห็นไว้ได้ส่วนระดับรุนแรงสัตวแพทย์จะทำการผ่าตัดนำลูกตาออกเพื่อไม่ให้สุนัขทรมานจากความเจ็บปวด